งานเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของสหรัฐมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด MIT และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียหลังจากที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะคะถูกกดดันให้ลาออกซึ่งนักวิชาการระบุค่ะว่าสถานการณ์เช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์สถานศึกษาของสหรัฐผู้เชี่ยวชาญชี้ค่ะว่าเอฟเฟกต์จากสงครามอิสราเอลฮามาสทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันเสียงแตกเป็น2ฝ่ายแรงกดดันในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง3แห่งถูกถามว่าการเรียกร้องให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้นเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยหรือไม่ทั้ง3ตอบค่ะว่าแนวคิดต่อต้านชาวยิวนั้นจะเข้าข่ายการแกล้งหรือคุกคามขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆซึ่งหลายฝ่ายก็มองค่ะว่าคำตอบของอธิการบดีของทั้ง3มหาวิทยาลัยดูเป็นแบบแผนมากเกินไปขาดศีลธรรมและขาดความชัดเจนทั้งๆที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลัทธิต่อต้านชาวยิวต่อต้านชาวอาหรับรวมถึงกระแสต่อต้านมุสลิมมีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งประเทศหลังจากเกิดแรงกดดันจากทั้งนักศึกษารวมถึงผู้บริจาคเงินเพื่อการศึกษาด้านอลิซาเบธแมกิลนะคะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ประกาศลาออกไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะประกาศว่าคอดินเกย์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยยังคงทำหน้าที่ต่อไปท่ามกลางแรงกดดันแม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักหน่วงนะคะแต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้กดดันให้พวกเขาลาออกโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อค่านิยมเสรีภาพในการพูดหรือว่า freedom of speech นะคะขณะที่ด้านคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดได้แสดงการสนับสนุนคอดินเกและเรียกร้องให้บอร์ดของมหาวิทยาลัยแสดงท่าทีสนับสนุนเธอเช่นกันนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของมหาวิทยาลัย650คนลงนามในจดหมายส่งให้บอร์ดสูงสุดของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียกร้องให้คอดินเกอยู่ในตำแหน่งของเธอต่อไปค่ะคล้ายคลึงกับที่ MIT นะคะที่บอร์ดบริหารของมหาวิทยาลัยระบุว่าพวกเขาเชื่อมั่นในการนำของอธิการบดีซาลลี่คอนบอลฟ์รวมถึงจริยธรรมของเธอค่ะพร้อมระบุด้วยว่าจะสนับสนุนให้เธอดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปอย่างสุดกำลังแม้ว่าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมักจะเป็นพื้นที่ว่าไฟของความขัดแย้งทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาก่อนค่ะด้านอันกัสจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สหรัฐระบุว่าไม่มีความขัดแย้งใดในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันแตกแยกกันได้ขนาดนี้และการประท้วงภายในมหาวิทยาลัยโดยที่มีนักศึกษามีแนวคิดที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนเกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะและไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยผู้บริจาคเงินแล้วก็อัยการด้วยเท่านั้นยังไม่พอสถานการณ์ขณะนี้ยังถูกทำให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้ความขัดแย้งกระจายไปได้รวดเร็วกว่ายุคก่อนๆซึ่งด้านตำรวจสหรัฐก็ได้รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังหรือว่า hate crimes นะคะเพิ่มขึ้นทั้งต่อชาวยิวและก็มุสลิมหลังจากที่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาส